ติยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณครับก็เข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับทุนโนเลทช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับเบนซ์ทีดีซีพัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรนะครับขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณพิทแอนโกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมบอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมบอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก S1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การนาซาขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมการเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเวลามีนะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับเปิดรับสายนะครับช่วยเราสายด้วย SMS หน่อยไหมมาดูข้อนี้นะครับ W124 ครับตัว E220 นะครับไฟสูงหน้าด้านซ้ายไม่ติดด้านขวาติดปกติหลอดก็ไม่ขาดลองเปลี่ยนหลอดแล้วก็ไม่ติดเช็คฟิวแล้วไม่ขาดขั้วฟิวในกล่องก็ปกติไม่ละลายโคมไฟก็ใหม่มากเปลี่ยนใหม่มา2ปีขาต่างๆอยู่ในสภาพใหม่ไม่มีออกไซด์แบบนี้ต้องเช็คตรงจุดไหนบ้างครับเช็คที่ตัวรีเลย์รีเลย์ไฟใหญ่หน้าชุดนี้เมื่อกี้บอกว่าเปลี่ยนในกล่องฟิวหลอดเลิศมาแล้วกล่องฟิวมีรีเลย์กับอันนี้ละสวิตช์ที่คอครับสวิตช์ที่ปิดเปิดไฟใหญ่หน้านั่นแหละก็มีอยู่2จุดเองแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีเลย์นะฮะก็ไปแกะเอามาจานแกะออกมาแล้วก็เอาแว่น2ผ้าส่องดูมันจะมีไอตัวขั้วหลักเขาเรียกขั้วหลักก็คือจะเป็นพวกตะกั่วที่บัดเกียร์ไว้อ่ะมันจะแตกนะฮะจะแตกเป็นบางจุดนะฮะเหมือนกับรีเลย์ปั๊มติ๊กแหละโดยส่วนใหญ่แล้วช่างเขาจะเปลี่ยนกันเลยเราไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะแกะออกมาแล้วก็เอาแผงเอาวงจรนะครับแล้วก็มาเอากล้องส่องผ้ามาส่องดูก็จะเห็นเลยว่ามันมีหัวหลักมันชอบแตกแล้วก็บัดกีลงไปให้กระแสไฟมันวิ่งปกติมันก็ไม่มีอะไรละคือซ่อมได้ละซ่อมได้แล้วก็ไม่มีความชำนาญเรื่องนี้ให้ช่างทำให้ให้ช่างเขาทำให้แต่ว่าเราก็ต้องบอกช่างเขานิดนึงช่างบางคนก็ไม่มีประสบการณ์กับตรงนี้ครับนะครับครับอ่ะมารับสายคุณกิติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับคือผมตอนนี้ใช้CRV Gen 3อ่ะนะปี11ครับปี2011ครับครับ2011เนี่ยนะฮะคือตอนนี้มีปัญหาคือว่าตอนเช้าเนี่ยจะเป็นมากที่สุดเป็นตอนเช้าเนี่ยนะที่ว่าเราเนี่ยจอดรถข้ามคืนแล้วนี่ตอนเช้าพอเราสตาร์ทปุ๊บนะฮะถ้าเผื่อขับธรรมดาไม่ได้เปิดแอร์ก็ไม่มีอาการอะไรแต่เมื่อไหร่เราเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยนะฮะเครื่องรถนี่จะเป็นการกระชากเลยเนี่ยนะค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยนี่แล้วถ้ากระชากจนกว่าจะเครื่องมันร้อนหรือไงเครื่องอุณหภูมิรถมันถึงหรือไงเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นดีขึ้นนะฮะจะมีสั่นแต่ว่าพอวันตอนธรรมดาเนี่ยนะฮะถ้าเบิกกลางวันอย่างนี้ขึ้นมาหลังจากตอนเช้าเป็นไปแล้วตอนกลางวันนี่ก็ไม่เจอการชัดเจนก็วิ่งปกติเลยครับอาการนี้ก็คือร้อนและหายอ่ะพูดง่ายๆคือก็ไม่เชิงผมก็ไม่แน่ใจว่าหายไม่หายแต่ว่าคือมันไม่ชัดเจนเหมือนตอนที่เครื่องเย็นๆนี่พอเปิดแอร์แล้วเนี่ยมันจะลดกระชากแรงมากเลยนี่ก็แบบนั่งนี่แบบคอนไปคอนมาแล้วก็เคยเอาเข้าหูไปที่หูเข้าหู Honda ซ่อมเนี่ยนะก็ไปล้างปีกผีเสื้ออย่างงู้นอย่างนี้กัน 2-3 ทีแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ไม่หายนะฮะตอนนี้ผมเลยไม่แน่ใจว่าคนจะเข้าไปหาช่างที่ว่าเป็นอู่ฮอนด้าหรือว่าคนต้องไปหาช่างแอร์ดีกันแน่เพราะสังเกตดูตอนเปิดแอร์จะเป็นนะฮะเปิดแอร์ถึงจะเป็นถ้าไม่เปิดแอร์ไม่เป็นไรถ้าไม่เปิดแอร์นี่ไม่ชัดเจนเลยคือไม่รู้สึกมากกว่าคือเหมือนกับไม่รู้สึกไม่มีอะไรก็คือขับธรรมดารถลื่นสบายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะพี่นิดนึงขยายความไอ้ที่บอกกระชากนี่หมายถึงว่าตอนหมายถึงรอบเปลี่ยนเกียร์หรือว่าไงฮะเป็นเกียร์ออโต้อยู่นะฮะเกียร์ออโต้ก็เข้าเกียร์ออโต้เข้าเกียร์ปุ๊บเนี่ยมันเดินไปนี่รถมันกระชากเหมือนกับกระตุกเลยกระตุกไปกระตุกมาแบบตัวเราคอนเลยเนี่ยนะแล้วรอบเครื่องมันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะตอนที่มันเป็นรอบเครื่องประมาณสักพันกว่า2,000นะฮะพันกว่ากับ2,000เลยเหรอคือรอบไม่นิ่งมันกระโดดขึ้นกระโดดลงรอบมันค่อนข้างจะแกว่งด้วยรอบสวิงด้วยรถพี่มีแก๊สไหมครับอะไรนะครับรถพี่ติดแก๊สไหมครับอ๋อไม่ติดแก๊สก็ใช้น้ำมันมาตั้งแต่ซื้อมือหนึ่งมาเลยโอเค
ให้พี่ลองตรวจเช็คล้างลิ้นเนี่ยถูกวิธีแล้วนะครับลองดูว่าเขาตั้งวาล์วหรือเปล่าผมเข้าใจว่ารถก็ที่คุยกับหูนี่ก็บอกเขาตั้งวาล์วแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนคือจูนอัพทุกอย่างให้หมดเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ตั้งวาล์วแล้วก็ล้างลิ้นปิดผีเสื้อนะฮะแล้วก็น่าจะตรงนี้หมดมั้งจูนอัพทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยนะครับแล้วไม่ดีขึ้นเลยมันก็ไม่เลยดีขึ้นเลยฮะอาการอยู่เหมือนเดิมเลยครับอ้าววิ่งมาเท่าไหร่แล้วครับกี่กิโลแล้วครับ90,000กว่าจะแสนละรถมือหนึ่งเลยนะครับซื้อมามือหนึ่งครับซื้อจากซื้อมือหนึ่งมาครับใช้มือเดียวกิโลก็น้อยนะกิโลก็ไม่เยอะไม่ได้วิ่งเยอะอะไรกิโลก็ไม่เยอะตรงนี้ครับนะฮะแต่ว่าไอ้ตอนแล้วก็ไม่ได้ไปใช้รุนแรงไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้ไปใช้สมบุกสมบันอะไรหรอกธรรมดาทั่วไปอ่ะนะฮะก็วิ่งมีออกต่างจังหวัดบ้างแค่นั้นเองนิดหน่อยคือไม่ได้ไปบุกป่าอะไรสักอย่างนะครับแต่ผมเข้าใจว่าที่ช่างทำมาถูกแล้วนะอย่างที่พี่เอ็กบอกนะมันก็ไม่หายอ่ะนะคือไปล้างปีกผีเสื้อมา3ครั้งแล้วอ่ะนะฮะจนผมไม่เลยไม่แน่ใจว่าจะไปเข้าอู่เลยไม่แน่ใจว่าคือเข้าอู่ Honda ดีต้องไปหาอู่ที่ซ่อมแอร์ดีกันแน่นี่ฮะนะฮะที่ไปทำนี่เป็นอู่เดิมกันทุกครั้งเลยหรือเปล่าครับอู่เดิมเคยอู่เดิม2ทีแล้วก็เปลี่ยนไปอู่ Honda ใหม่อีกทีนึงเหมือนกันศูนย์ใช่มั้ยศูนย์ Honda ศูนย์ครับศูนย์ Honda ครับศูนย์ Honda เลยนะครับเพราะศูนย์ก็ไม่หายไม่เคยไปอู่นอกแล้วเข้าศูนย์มาตลอดถ้าไม่เปิดแอร์แต่เข้าเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังสั่นมั้ยฮะถอยหลังนี่ไม่สังเกตนะฮะแต่เดินหน้าเพราะธรรมดาออกจากบ้านก็คือเดินหน้าตลอดเนี่ยนะฮะจะเป็นตอนเดินหน้าไปเรื่อยๆนี่มันจะกระตุกอยู่เนี่ยนะหมายถึงถ้าพี่ไม่เปิดแอร์พี่เคยลองมั้ยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าถ้าไม่เปิดแอร์นี่ไม่สั่นปกติไม่กระตุกแม่ก็คือรถขับลื่นธรรมดาเลยถ้างั้นต้องเช็คระบบแอร์ครับต้องเช็คที่ระบบแอร์ก็คือตัวคอมเพรสเซอร์เองเนี่ยมันกินกำลังเครื่องผิดปกติหรือเปล่าคอมอาจจะใกล้น็อตอะไรเงี้ยนะฮะก็สังเกตผมสังเกตก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยไม่แน่ใจว่าคือควรจะเข้าอู่ฮอนด้าต่อไปดีไหมหรือควรจะไปหาอู่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องแอร์กันแน่ครับจริงเลยศูนย์บริการฮอนด้าเนี่ยก็คือมาตรฐานสูงสุดแล้วล่ะครับนะฮะทางผู้ชำนาญงานก็อยู่ในนั้นเยอะทีนี้ท่านเข้าไปแล้วอาจจะไม่เจอช่างนะฮะที่มีประสบการณ์เยอะอาจจะไปเจอเด็กเพิ่งจบมาหรือว่าอาจจะเจอช่างที่เพิ่งทำงานไม่กี่ปีนะฮะท่านใช้สิทธิ์ในการเรียกว่าเข้าไปขอพบหัวหน้าช่างแล้วก็ไปพบผู้จัดการได้เลยบอกว่าเราเข้าไปทำหลายรอบแล้วทำไมไม่หายดีกว่าพบหัวหน้าหน่อยก็ผมก็เปลี่ยนศูนย์ก็คือเปลี่ยนศูนย์2ทีแล้วนะว่าคือก็รู้ว่าศูนย์มันคือหาไม่เจอบอกไม่เอาแล้วผมก็ไปหาศูนย์อื่นนะฮะก็ยังเป็นเหมือนกันดิก็ไม่เจอก็คงจะต้องไปถ้าเข้าศูนย์นะฮะก็คงจะต้องไปคุยกับผู้จัดการแล้วขอหัวหน้าช่างให้มาทำนะฮะแล้วจริงๆแล้วตรงเนี้ยในเรื่องของตัวจริงๆแล้วในการตรวจเช็คถ้าเปิดแอร์แล้วเป็นเนี่ยท่านต้องลองสังเกตดูรถท่านนิดนึงว่าพอเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยหน้าคัดจับปึ๊กแล้วเสียงดังมีไหม90,000 โลก็มีโอกาสที่ลูกปืนหน้าคัดคอมแตกเหมือนกันเสียงดังนี่รู้สึกตอนเปิดแอร์นี่ผมก็พยายามสังเกตเสียงนะฮะมันไม่มีมันไม่มีเสียงอะไรดังขึ้นมานอกผิดปกติอ่ะนะฮะก็คือเสียงเครื่องธรรมดาแค่นั้นเองครับทีนี้ไอ้ตัวลูกปืนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะแตกก็มีเป็นไปได้นะฮะในความชำนาญของช่างเนี่ยเขาจะฟังชัดเจนกว่าท่านนะฮะท่านอาจจะชินกับเสียงรถของท่านเองนะฮะตรงนี้ก็ในเรื่องของตัวน้ำมันคอมน้ำยาแอร์ตรงนี้ก็มีส่วนเหมือนกันจริงๆแล้วน้ำมันคอมน้ำยาแอร์เนี่ยเขามีสเปคการเปลี่ยนของเขานะฮะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีการเรียกว่าเหนียวเป็นตังเมอยู่ภายในเนี่ยพร้อมที่จะเสียเสมอนะครับบางทีต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมนะฮะน้ำยาแอร์ออกเอาน้ำมันใหม่ใส่เข้าไปเหมือนกับน้ำมันเครื่องครับเรายังต้องเปลี่ยนเลยพวกน้ำมันคอมพวกนี้ต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่รั่วไม่ซึมแล้วไม่ทำไม่ใช่นะครับครับตรงนี้ตอนนี้ก็คือเข้าศูนย์มาก็คือให้เข้าดูก็คือพูดง่ายก็คือทางก็คือศูนย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันคือทุกอย่างผมก็เข้าศูนย์ตลอดไม่เคยไม่แล้วตามเวลา10,000-10,000ก็เข้าตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับตอนนี้ดีอาการเนี้ยมันจริงๆบางทีมันคุมเครืออย่างที่บอกคอมมันยังไม่ฟ้องอาการชัดเจนก่อนนี้เขาคือขั้นตอนเบสิกของช่างที่ตรวจสอบก็ต้องล้างลิ้นปิดเสื้อถูกแล้วตรงนี้มันล้างแล้วมันไม่หายเนี่ยตอนนี้มันต้องกลับมาดูคอมอาจจะต้องรบกวนพี่เข้าอีกรอบหนึ่งแล้วแจ้งว่าล้างลิ้นมาแล้ว3รอบไม่หายให้เราดูตรวจสอบจริงๆคอมมันเช็คได้เข้าไปที่ศูนย์ฮอนด้าเนี่ยที่ศูนย์ดีกว่าครับที่ศูนย์ดีกว่าพี่เดี๋ยวไปเจอร้านข้างนอกเดี๋ยวมามั่วให้เปลี่ยนอะไรแล้วเกรงว่าจะไม่ดีที่ศูนย์ดีกว่าเออแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงคือสวิตช์อุณหภูมิน้ำท่านบอกให้ช่างเขาถอดออกมาล้างหน่อย
บางทีแล้วน้ำอาจจะเป็นสนิมแล้วไปเกาะที่ตัวสวิตช์อุณหภูมิน้ำนะฮะการอ่านค่าการสั่งจ่ายน้ำมันของน้ำมันของกล่องเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะสั่งจ่ายน้ำมันมากไปหรือน้อยไปก็มีโอกาสเป็นไปได้อ่านค่าได้ไม่สมดุลครับนะฮะตัวสวิตช์อุณหภูมิน้ำสวิตช์อุณหภูมิน้ำครับตัวนี้อีกอย่างนึงเพราะว่าอาการของท่านนี่ร้อนแล้วมันดีขึ้นร้อนแล้วหายแต่ก็แต่ว่าคือผมมันรถนี่มันมีเข็มความร้อนอยู่ด้วยเนี่ยเข็มความร้อนมันก็ไม่ได้ขึ้นจนสูงมากนะก็อยู่ประมาณกลางๆแค่นั้นเหมือนวิ่งประมาณกลางๆปกติธรรมดาครับคือจริงๆแล้วตัวนี้จะอ่านค่าตอนเครื่องเย็นนะฮะให้มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะมากกว่าปกตินะครับพอร้อนแล้วก็จะจ่ายน้อยนะครับโดยมีตัวออกซิเจนเซอร์เป็นตัววัดอีกทีนึงนะครับอันนั้นคือความร้อนเนี่ยนะบอกเขาอีกอย่างนึงก็คือใหล้างสวิตช์อุณหภูมิน้ำให้หน่อยล้างสวิตช์อุณหภูมิน้ำครับตัวนี้เขาจะที่ศูนย์ฮอนด้าเนี่ยนะฮะเข้าไปที่ศูนย์ฮอนด้าส่วนใหญ่เขาจะล้างพร้อมกับปิดผีเสื้อถ้ามีอาการคือเครื่องเย็นนะครับสั่นหรือเร่งไม่ออกนะครับตรงนี้แต่ว่าอาการของยางในเครื่องก็มีผลมีส่วนเหมือนกันนะครับตรงนี้90,000กิโลแล้วอาจจะมีอายุการใช้งานที่เหลือนิดเดียวแล้วเหลือน้อยแล้วให้เขาเช็คด้วยก็ดีมีอันนึงก็คือไม่จะเกี่ยวเปล่าก็พอดีพูดถึงนึกได้มีศูนย์เขาเคลมให้ทีนึงหัวฉีดนี่เคยหัวฉีดขับแล้วหัวรถมันกระชากรุนแรงมากก็บอกมาเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์เขาบอกเขาเคลมเปลี่ยนหัวฉีดให้ทั้งหมด4ตัวเนี่ยนะฮะไม่รู้จะเกี่ยวกันด้วยเปล่าบนแรงเขาเคลมใหม่ให้แล้วเป็นของใหม่ไปเลยครับก็เกี่ยวฮะก็มีผลเหมือนกันเขาเปลี่ยนแล้วน่าจะจบแล้วนะครับศูนย์เปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนด้วยศูนย์ด้วยไม่น่าจะมีอะไรครับก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวฉีดมีการฉีดน้ำมันที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปไฟเอนจินจะต้องโชว์ที่หน้าปัดไม่มีโชว์อะไรเลยก็คือไม่มีไฟอะไรเตือนไม่มีอะไรประหลาดมันมีแค่ตอนเช้าที่มันจะเป็นอยู่แล้วก็พอเกิดขับแล้วกลางวันธรรมดาเครื่องร้อนแล้วรู้เวลาปกติธรรมดาก็ไม่เป็นอะไรแล้วครับเนี่ยแหละพี่สองอาการเนี่ยที่พี่หมอบอกนี่แหละเราเข้าไปศูนย์ฮอนด้าแล้วแจ้งแล้วก็ดูคอมเพรสเซอร์อีกอย่างนึงครับอาการนี้คืออาการเพี้ยนอาการที่ไม่ได้เสียจริงๆนะฮะมันเริ่มไม่ดีไงอาการมันก็เลยแบบไปมาเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไม่เป็นใช่ฮะคือมันจะเป็นตอนเย็นตอนเครื่องเย็นนะฮะถ้าเปิดเครื่องร้อนแล้วก็อาการก็จะไม่ชัดเจนละครับครับเป็นไม่ได้ก็พี่ไปที่สวนแอร์นะดับแรกเลยนะโฟกัสจะทิ้งรถไว้เพราะว่ามันต้องรอดูรอเครื่องเย็นใช่ต้องมันจะเห็นชัดก็คือตอนที่ว่าทิ้งข้ามคืนแล้วตอนเช้าขึ้นมาจะแปลว่าวันผมสังเกตดูก็พยายามสังเกตดูธรรมดานี่ถึงแม้จอดกัน 4-5 ชั่วโมงกลางวันเนี่ยนะถ้าทางมันคงเย็นไม่พอเหมือนกัน 4-5 ชั่วโมงมันสตาร์ทมันก็ไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อไหร่จอดข้ามคืนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเอาแล้วจะตอนเช้าขึ้นมาจะเป็นแนะนำพี่ไปที่ศูนย์แล้วแจ้งอาการนี้แล้วบอกว่าขอทิ้งรถไว้แล้วเดี๋ยวให้เช้าเขาตรวจสตาร์ทตรวจสอบดูเดี๋ยวช่างจะไม่เจออาการครับอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพนี่เองครับอยู่กรุงเทพก็ศูนย์ฮอนด้าเลยพี่จริงๆศูนย์ใหญ่เขาที่ฮอนด้าประมวลนะฮะช่างเก่งๆเยอะพวกระดับผมเข้าที่ฮอนด้าตรงไอ้บางนาเนี่ยไอ้ตรงอุดมสุขเนี่ยอ๋อครับก็มีหลายที่ฮะมีหลายที่ท่านก็อย่าลืมนะฮะผู้จัดการหรือหัวหน้าช่างเท่านั้นนะครับขอคุยกับเขาเลยใช่ไหมใช่ครับขอคุยกับหัวหน้าช่างพอไม่งั้นพอรับรถที่เจ้าหน้าที่มารับรถขึ้นมาคุยเข้าไปแล้วนี่ก็คือมีความรู้สึกว่าพอบอกไปแล้วขึ้นมาก็กลับมาครั้งที่2ก็มาล้างปิดเสื้อผมก็บอกเขาบอกไม่ต้องล้างแล้วนะเพราะล้างแล้วไม่หายขึ้นมาไม่ประโยชน์อันนี้ขอมาล้างเหมือนเดิมอีกเป็นเคสพิเศษบอกว่าเราเข้าหลายรอบแล้วไม่หายขอพบหัวหน้าช่างนิดนึงนะครับนะลองดูครับแล้วยังไงรายงานด้วยนะครับโอเคได้ครับได้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก่อนจะปิดรายการแถมอีกข้อนึงวีโก้06ขับช้าเครื่องยนต์วูบพอแตกคันเร่งก็คืนมาเนี่ยอาการอะไรฮะวูบอาการวูบนี่ก็ส่วนใหญ่ก็พวกน้ำมันนั่นแหละนะจริงๆขับช้าเครื่องวูบไปอย่างเงี้ยเหรอวูบส่วนใหญ่เครื่องความเร็วเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องระบบเชื้อเพลิงหรือ SCV หรือระบบกล่องโซล่าเริ่มตันแต่ว่าอย่าลืมมองข้ามตัวแอร์โฟนนิดนึงแล้วกันนะครับบางทีเราเหยียบเนี่ยมันเหมือนมันหน่วงแล้วมันมาทีปุ๊บก็เหมือนกับปกติพอรอบสูงแอร์โฟอาจจะสกปรกนะครับลองล้างดูสำหรับพีโก้นะได้แล้วก็ไอ้กองอย่างที่อาจารย์บอกแหละกองโซล่าเราเจอกันบ่อยมากครับตรงนี้เอากองแท้ใส่นะครับนะลองดูครับโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับขอบคุณทุกคำถาม
าทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อม